ัสดีนะครับทุกท่านอันยองอาเซโยหนีห่างสลามบริกุมกูดมอร์นิ่งและเวลคัมทูเดอะชาแนลยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการ MRPD88 หมอฤทธิ์ผ่าดาว youtube.com โหราศาสตร์ไทยระบบสุริยยะรายการดูดวงชะตาคำพยากรณ์ต่างๆเป็นการดูแบบโดยรวมหาภาคเป็นการบอกดีร้ายจากหลักสถิติเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการดำเนินชีวิตต่อไปตามหลักธรรมะทานศีล5ภาวนาอันเป็นมงคลก่อนรับชมรับฟังคลิปคำพยากรณ์ได้โปรดช่วยกด Subscribe กดติดตามช่อง YouTube และกดกระดิ่งท่านจะรับชมคลิปดูดวงชะตาดีๆส่งฟรีถึงบ้านทันทีเลยอย่าง Delivery บริการด้านอื่นๆนะครับท่านใดสนใจดูดวงชะตาก็ติดต่ออาจารย์ได้ดูเลิกทำการมงคลต่างๆเลิกออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านแต่งงานผ่าคลอดดูเปลี่ยนชื่อนามสกุลนะครับดูบ้านเลขที่สวัสดีนะครับอาจารย์ขายที่ดินนะ67ไร่2งาน93ตารางวานะครับแล้วก็ที่ดิน9ไร่3งาน53ตารางวานะครับสำหรับท่านใดที่สนใจที่จะซื้อที่ดินนะครับก็ติดต่อมาอาจารย์ได้ตามรายละเอียดที่อาจารย์ได้ขึ้นไว้ให้ได้เลยนะครับเดี๋ยวก่อนนะ2 3 4นะมันพ่ออันนี้อ่ะสวัสดีนะครับนะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการคลิปนี้เป็นคลิปดูดวงชะตารายวันนะหันสามหาสนุกนะครับแต่ได้เวลาสนุกแล้วสิประจำในวันอาทิตย์ที่27พฤศจิกายน2565ขึ้น5ค่ำเดือน1ปีขานในวันนี้สามารถทำการมงคลได้นะครับไม่ว่าคุณจะออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านเล็กๆสามารถทำการมงคลได้ในวันนี้ให้คุณใช้เลิกสะดวกไปเลยนะถ้าใครต้องการที่จะหาเลิกที่ดีจริงก็ติดต่อมาฉันได้จะได้ตรงกับในดวงชะตานะครับมันจะเป็นเลิกออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านแต่งงานผ่าคลอดนะรู้เปลี่ยนชื่อนามสกุลก่อนติดต่อมาอาจารย์ได้นะครับโอเคอันนี้จะมาพูดถึงในเรื่องของความฝันกันก่อนสำหรับผู้ที่ฝันในขึ้น5ค่ำเนี่ยความฝันเชื่อไม่ได้แล้วก็ไม่ต้องไปใส่ใจอะไรมากมายนะยิ้มเข้าไว้สวดมนต์ไหว้พระทำบุญปฏิบัติธรรมก็จะเป็นมงคลในดวงชะตานะโอเคนะครับอันนี้เดี๋ยวจะมาพูดถึงในเรื่องของการใส่เสื้อผ้าก่อนนะนุ่งผ้านะครับประจําของในวันอาทิตย์นะชนะศัตรูนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครมีเสื้อผ้าชุดใหม่จะเปลี่ยนก็ให้เปลี่ยนในวันนี้คุณจะชนะศัตรูนะครับสระผมใหม่สระหัวใหม่นะไม่ใช่เปลี่ยนผัวใหม่นะไม่ใช่นะอันนี้ในวันอาทิตย์อายุยืนนะครับตัดผมใหม่ในวันอาทิตย์ก็อายุยืนตัดเล็บวันอาทิตย์ก็มีศัตรูนะทาน้ำมันในวันอาทิตย์ก็จะเสียโฉมแต่ก็ไม่ต้องทาอะไรมากมายนะในดวงชะตาเนี่ยนะครับโอเคนะวันนี้ก็27แล้วใช่ไหมอีกไม่กี่วันนะหลายคนก็จะเป็นมหาเศรษฐีใหม่ในช่วงข้ามคืนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครยังไม่ได้ไปดูคลิปเลขนำโชคของอาจารย์คุณก็ไปดูซะอยู่ในนั้นอ่ะเป๊ะเป๊ะแม่นที่สุดใน3โลกนะแม่นมากเลย แต่เลขทูบงวดนี้ไม่มีนะเพราะไม่มีทูบจะจุดนะจะมีเฉพาะเป็นระยะเท่านั้นระยะจะเมื่อทูบหมดนะหมายถึงถ้าทูบที่อาจารย์จุดซื้อมาที่ซื้อมา100ดอกเนี่ยนะพันดอกเนี่ยนะก็มีสักอันนึงนะที่เขาแถมมาใช่ไหม มีก็จุดไม่มีก็ไม่จุดนะยังจะมีอย่างอื่นนะไม่ต้องห่วงนะอันนี้ต่อมาจะมาถึงเสียงเซียมซี นะประจำวันกันอย่างรวดเร็วเลยนะครับนะครับก็เดี๋ยวจะให้คุณตั้งจิตอธิษฐานเดี๋ยวอาจารย์จะสั่นกระดิ่งโชคลาภแบบความสำเร็จนะสาธุนะใครได้ยินเสียงกระดิ่งนี้ขอให้คุณแคล้วคลาดปลอดภัยคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองสาธุรวยมาดีแดงมาดีแดงไหนมาดีแดงโชว์ตัวเห็นไหมอากาศตกลงมันจะหนาวหรือจะร้อนจะเอาไงกันแน่จะหนาวไหมคุณเห็นน้ำมันในแดงไหมเห็นไหมโอ้น้ำมันลดมาตั้งเป็นนิ้วเนี่ยลดน้ำลดเป็นนิ้วเลยเนี่ยเดี๋ยวอาทิตย์หนึ่งก่อนเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนอาทิตย์สองอาทิตย์ค่อยเปลี่ยนน้ำนะ
ได้เซียมซีใบที่81โชคชะตาท่านนี้ช่วงนี้นะครับสรรพสิ่งสดใสซาบซ่ามั่งมีสีสุขเหลาเอี้ยป๋อหอนะสีนุ่นคาดหวังในช่วงนี้ก็สมหวังดังใจนึกดีมากความรักของคุณก็เบ่งบานโอ้โหโลกทั้งใบเป็นสีชมพูดีมากเลยต่อมามาพูดถึงเรื่องของธุรกิจการค้าการขายของท่านในช่วงนี้จะสำเร็จสมหวังราบรื่นนะลื่นเปิดลื่นเปิดอันนี้มาพูดถึงในเรื่องของการสมัครงานท่านมีโอกาสได้งานทำตามที่คุณต้องการนะครับแต่นะมาพูดถึงในเรื่องของคะแนนสอบถือว่าดีเยี่ยมนะคะแนนสอบดีเยี่ยมนะครับมาพูดถึงดวงชะตาด้านสุขภาพอาการเจ็บไข้ได้ป่วยโรคภัยที่เป็นอยู่นี้นะเวลานี้อาจจะดีขึ้นนะอย่างต่อเนื่องนะครับโรคที่พึงระวังเกี่ยวข้องกับระบบย่อยอาหารเพศสัมพันธ์แล้วก็โรคไข้หวัดต้องระมัดระวังด้วยแล้วคนเป็นพวกโรคภูมิแพ้เนี่ยนะไข้หวัดนู่นนี่นั่นนะถ้าใครเป็นหวัดอะไรก็แล้วแต่ก็สามารถจะทานน้ำสปอร์เห็ดหรือจือแดงสกัดตาหลินจือลินได้นะครับช่วงนี้เนี่ยยอดสั่งซื้อเนี่ยเยอะนะไม่ทันขายสินค้าก็หมด น่าจะมีมาแล้วมั้งน้ำสปอร์เนี่ยหายากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยของดีเนี่ยอาจารย์มีให้คุณอยู่แล้วแล้วก็ต้องขอประกาศอีกครั้งหนึ่งแล้วก็จะประกาศเป็นระยะระยะนะอาจารย์มีเฉพาะน้ำสปอร์เท่านั้นนะเห็ดหลินจือแดงสกัดนะแต่ว่ายังอื่นไม่มีนะบางคนจะมาถามฟ้าทลายโจรนะไม่มีซื้อมากินเองเข้าใจไหมนะแล้วที่อาจารย์ไปลงในคลิปดูดวงปีใหม่เนี่ยบางมีหลายคนเหมือนกันมาถามอาจารย์มีเขากวางอ่อนไหมไม่มีเข้าใจเลยผิดเปล่าแค่ให้ความรู้เข้าใจไหมแค่ให้ความรู้ว่าไปกินนู่นนี่นั่นมีประโยชน์แล้วคุณก็ไปหาซื้อเอาเองนะไปศึกษาข้อมูลต่อนะไม่มีขายโอ้ยถามกันมาหลายคนเลยเนี่ยติดต่อมามีไหมมีไหมแหมใครมีไหมใครเป็นสปอนเซอร์เขาใครจะมาขายเขากวางอ่อนมีไหมติดต่อมาอาจารย์หน่อยสิแหมถามกันมาเยอะเกิน มันไม่มีอ่ะจริงๆเลยนะอันนี้เดี๋ยวต่อมาจะมาพูดถึงในเรื่องของปรากฏการผ่าดาวทูได้ดีนะเพราะฉะนั้นดวงชะตาประจำในวันนี้พูดถึงสีที่ควรเว้นให้เว้นฟ้าไม่ดีนะน้องฟ้าไม่ดีฝนจะตกเหรอสีที่ดีประจำวันก็จะมีแดงเขียวชมพูม่วงแล้วก็ดำนะในดวงชะตาแล้วก็สีที่ดีสุดก็คือสีเขียวนะครับเขียวดีสุดนะทาปากสีเขียวเลยแต่เอาเข้าไปสีที่รองลงมาก็คือม่วงนะอัญมณีก็คือหยกมรกตแหมแต่จอเขียวๆทิศที่ดีก็จะมีทิศใต้นะแล้วก็ทิศตะวันตกเฉียงเหนือเนี่ยเป็นทิศที่ดีประจำในวันนี้นะแหมแต่ก่อนเนี่ยมรกตใช่ไหมซึ่งเป็นแฟนของหนูเชิญยิ้มอ่ะหนูคงเตยอ่ะนะสวยเนอะสมัยก่อนนะมรกตอะไรนะมณีฉายเหรอใช่ไหมจำไม่ได้แล้วชื่อสวยมากโอ้เยิ้มหยดย้อยเลยหลงรักมากเลยสมัยก่อนนั่นนะแต่ อันนี้ยกต่อมาเลยนะจะมาพูดถึงคนเกิดวันตามวันเกิดคนที่ไม่ดีนะคนเกิดวันศุกร์คนเกิดวันศุกร์ไม่ดีนะดาวศุกร์ไม่ดีนะทรัพย์สินเงินทองนี่สินถูกนินทาความรักไม่ดีนะไม่ต้องไปคิดมากต่อสิ่งใดนะอยู่เฉยๆก็ให้ดีที่สุดนะครับนิ่งๆเข้าไว้นะต่อมาคนดีสุดก็คือคนที่เกิดในวันพุธกลางวันถือว่าคุณจะมีโชคลาภประสบผลความสำเร็จนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสื่อออนไลน์โซเชียลวอทแอปไฮไฟ TikTokนะจะนำโชคลาภไหมคุณนะครับชะตาชีวิตของคุณนี่ก็จะเริ่มดีขึ้นในวันนี้ต่อมาคนเกิดในวันอาทิตย์คุณจะได้รับการติดต่อสื่อสารนะครับแต่การเจรจาต่างๆก็จะประสบความสำเร็จนะต่อมาคนที่เกิดในวันอาทิตย์ไม่ในวันจันทร์เมื่อกี้วันอาทิตย์ไปแล้วนะวันจันทร์ให้ระวังปัญหาด้านสุขภาพโรคพยาธิต่างๆ
นะครับเกี่ยวข้องกับต่อมน้ำเหลืองตับไตนะต้องระมัดระวังไว้นิดนึงกระเพาะอาหารลำไส้นะครับเบาหวานสายตาเนี่ยต้องระมัดระวังไว้นิดนึงต่อมาคนที่เกิดในวังคารคุณจะมีอำนาจวาสนาที่ดีมีคนให้ความเคารพยำเกรงคุณนะคนเกิดในวันเสาร์ก็จะมีความมั่นคงมีเงินมีทองนะครับคนเกิดวันพฤหัสบดีอาจจะเหนื่อยนะครับคุณต้องใช้ความอดทนความเพียรความพยายามนิดนึงถ้าก็ทําให้ดีที่สุดแล้วกันต่อมาคนที่เกิดในวันพุธกลางคืนนะคุณจะรับการช่วยเหลือสนับสนุนที่ดีจากผู้ใหญ่ด้วยในเรื่องการแก้ไขแก้ดวงเสริมดวงชะตาต่างๆนะครับโอเคนะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะมาพูดถึงดวงดาวแล้วก็จะต่อด้วยทายไวยากรณ์ทีมฟุตบอลนะดวงวันนี้ดาวพฤหัสก็ยังเสียอยู่ติดพิษนาคนะครับจันย้ายเนี่ยช่วง22:06เป็นจันอาดีศรถือว่าเป็นมีเสน่ห์ดีในดวงชะตานะมีโอกาสได้รับการติดต่อสื่อสารต่างมีลาภปากนะครับในวันนี้นะชาวราศีมังกรแล้วก็ราศีกรกฎแล้ววันนี้พุธมนนะครับดาวพุธมนหมายถึงการโคจรที่ใหม่สม่ำเสมอช้าบ้างเร็วบ้างหยุดบ้างถอยบ้างบางทีก็นักจังงังนักจังงังคือไม่เดินไม่รู้จะเดินไปจังไหนนาแหมอันนี้เป๊ะๆนะตัวจริงเสียงจริง แหมมีคนบอกอะไรนะอาจารย์ทำไมตลกจังเลยมีความสุขดูทุกวันยิ้มทุกวันมีแต่ความสุขนะหัวล้อตามนะจนคนอื่นเขาเอาไปทำตามอันนี้ก็ไม่รู้นะก็คิดอย่างเดียวว่าความสุขอ่ะมันก็คือความสุขวันจะค่ำนะคุณจะไปนั่งทุกข์ทำไมนั่งคิ้วชนกันเพื่ออะไรใช่ไหมยิ้มมีความสุขนะดีที่สุดอันนี้พุธก็มนนะบอกอย่างที่บอกเนี่ยช่วง5:0523:05เข้าสู่ราศีธนูเป็นประนะเป็นอุดมเกณฑ์ของราศีธนูแล้วก็ราศีเมถุนนะในดวงชะตาเนี่ยก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะครับมีโชคลาภนู่นนี่นั่นและจะทําให้ดวงชะตาหลายๆคนเนี่ยนะครับดีขึ้นจากอิทธิพลดาวอังคารกับดาวศุกร์ซึ่งเป็นอนุเกษตรแบบเต็มที่แล้วมีอาทิตย์มีพุธก่อนหน้านี้นะครับก็ติดขัดนะไม่ค่อยราบรื่นเต็มที่นะครับแต่ณตอนนี้เนี่ยนะพุธก็มวนไปแล้วมันก็ทําให้เบาลงนะครับพุธไม่เจอกับอังคารนะโอเคดีนะไม่มีปัญหาอุปสรรคอะไรแต่ว่าอาทิตย์ยังอยู่กับยังเล็งดาวอังคารอยู่นะกับมฤตยูก็ต้องไม่ประมาทนะครับแต่ก็มันก็จะดีขึ้นนะมันก็จะเบาลงนะโอเคเพราะฉะนั้นอันนี้เดี๋ยวจะมาพูดถึงในเรื่องของทีมฟุตบอลนะคือบริทีมฟุตบอลเนี่ย ที่จานทาย20ใช่ไหม21 22 23 24ไปไหนคือไปดูใน Google น่ะในวิกกี้พรีเมียร์เนี่ยมันน่าจะเรียงแบบให้มันดูง่ายๆหน่อยนะคือพิธีการดูป้าเปล่าเฮ้ยมันครบวันแล้วนี่หว่าใช่ไหมมันเป็นวันอื่นแล้วที่ไหนได้ก็ต้องมาเลื่อนดูไปอ๋อมันมีทีมนี้กลุ่มนี้กลุ่มนี้กลุ่มนี้แหมนะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ถ้าทีมไหนไม่ได้ทายก็ให้คุณดูที่รูปหน้าปกนะทีมเด่น8ทีมนะครับอันนี้มาพูดถึงวันที่27วันนี้นะคือวันนี้ก็จะมีช่วงแข่งขันก็จะมีบ่ายโมง4โมงเย็น1ทุ่มและ4ทุ่มมาเริ่มต้นที่บ่ายโมงนะครับทีมประเทศญี่ปุ่นกับคอสตาริกานะเพราะฉะนั้นเนี่ย2ทีมนี้ทีมที่มีโอกาสที่จะชนะตามดวงชะตาประเทศญี่ปุ่นครับนะต่อมาเวลา6โมงไอ้ผม4โมงเย็น16:00 นนะครับก็จะเป็นคู่ของเบลเยียมปะทะกับโมร็อกโกนะเพราะฉะนั้น2ทีมนี้นะครับทีมที่มีโอกาสที่จะชนะตามดวงก็เบลเยียมนะเบลเยียมนะต่อมานะครับช่วง1ทุ่ม1ทุ่มเนี่ยนะก็จะมีโครเอเชียกับแคนาดานะแหมที่จริงอาจารย์ก็เชียร์โครเอเชียนะพ่อหลงรักสาวโครเอเชียสวยสวยนะแต่ว่าต้องทายตามดวงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็แคนาดามีโอกาสชนะตามดวงชะตานะต่อมาช่วง4ทุ่ม
สี่ทุ่มเนี่ยก็จะมีสเปนกับเยอรมันคู่สี่ทุ่มเนี่ยน่าดูโอ้โหดวงในสูสีมากทายไม่ถูกเลยสเปนกับเยอรมันเนี่ยนะแต่ผลสุดท้ายแล้วก็บวกลบเอาแบบว่าเอาที่เสียน้อยที่สุดนะเออนะที่ดีที่สุดก็เยอรมันครับเออนะคือมันสูสีมากอะมันถ้ามันต่างกันต่างแค่10%เองนะเออไม่มากหรอกนะเพราะฉะนั้นเยอรมันมีโอกาสชนะนะครับนะในดวงชะตานะโอเคอันนี้ครบแล้วนะทายทีฟุตบอลนะเอออย่าไปคิดมากนะเออทำนายทายทักดวงชะตา อันนี้ต่อมามาเริ่มต้นที่ชาวลัคนาราศีเมษชาวราศีเมษชะตาชีวิตคุณเนี่ยการงานในวันนี้ก็ถือว่ามั่นคงดีดาวประจำตัวก็หาเงินหาทองเก่งการเงินจะมีเกณฑ์การรายจ่ายอยู่นะครับในดวงชะตานะแต่คุณก็จะเริ่มที่จะมีสิ่งที่ดีๆเข้ามานะเพื่อนฝูงให้การสนับสนุนส่งเสริมคุณดีขึ้นต่อมาชาวลัคนาราศีพฤษภราศีพฤษภในด้านของการงานของคุณเนี่ยนะครับก็ยังปกติไม่ต้องรีบร้อนส่วนการเงินในวันนี้คุณจะมีเกณฑ์การรายจ่ายนะครับนู่นนี่นั่นนะแล้วก็ระวังสุขภาพของบริวารไว้ด้วยนิดนึงนะส่วนด้านความรักคู่ครองก็ดูแลช่วยเหลือสนับสนุนเป็นอย่างดีต่อมาคนที่เกิดในราศีเมถุนราศีเมถุนเนี่ยถือว่าชะตาชีวิตของคุณในด้านของการงานวันนี้อาจจะเหน็ดเหนื่อยต้องใช้ความอดทนนะครับในด้านของการเงินเนี่ยนะดาวจันทร์ก็ยังมีรายจ่ายนะครับแต่วันนี้เก็บเงินไม่ค่อยอยู่นะในดวงชะตาของคุณเนี่ยก็ต้องวางแผนในเรื่องของการเงินการทองให้ดีนะส่วนในด้านของความรักก็ยังไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับเพราะเอาเวลาไปนุ่มมุ่งในเรื่องของการงานดีกว่าต่อมาชาวลัคนาราศีกรกฎชาวราศีกรกฎเนี่ยถือว่าดวงชะตาคุณนะครับก็จะมีเสน่ห์ต่อเพศตรงกันข้ามนะโน่นนี่นั่นในด้านของการเงินการทองของคุณเนี่ยก็มีรายจ่ายเกี่ยวข้องกับบุตรและบริวารนะครับในด้านของการงานเนี่ยก็มีโอกาสที่ดีแต่ไม่ควรที่จะใช้อารมณ์นะในดวงชะตาของคุณเนี่ยนะครับและในช่วงนี้เนี่ยเพื่อนฝูงไม่ค่อยดีนะชาวราศีกรกฎระวังเอกสารคําพูดต่อมาชาวลัคนาราศีสิงห์ชาวราศีสิงห์ถือว่าชะตาชีวิตของคุณในด้านของการงานเนี่ยนะครับดาวศุกร์ก็อยู่พันธุการงานไม่ค่อยดีญาติพี่น้องเอาเปรียบดูระวังในหลงทรัพย์สินนิดนึงนะครับแล้วก็ในด้านของการเงินเนี่ยนะก็มีเกณฑ์การรายจ่ายนะครับเกี่ยวข้องกับบุตรและบริวารการเงินในช่วงนี้จะได้ในระดับหนึ่งไม่ค่อยเต็มที่สักเท่าไหร่นะครับถ้าได้มาก็เปลี่ยนแปลงไปเป็นทรัพย์สินเข้าไว้ดีสุดส่วนความรักคู่ครองช่วยเหลือสนับสนุนดีต่อมาชาวลัคนาราศีกันชาวราศีกันถือว่าดวงชะตาคุณเนี่ยนะครับดาวพุธไปอยู่พบพันธุคุณก็จะดูแลบ้านช่องเป็นอย่างดีรักครอบครัวนะครับแต่แล้วก็ดวงชะตาคุณบางคนก็เอางานหรือสิ่งที่ทํากลับมาทําที่บ้านด้วยส่วนหนึ่งนะส่วนการเงินการทองจ่ายแหลกเก็บทรัพย์ไม่ค่อยอยู่วันนี้เพื่อนในช่วงนี้เนี่ยเพื่อนฝูงไว้ใจไม่ค่อยได้นะครับต่อมาชาวลัคนาราศีตุล ราศีตุลถือว่าดวงชะตาคุณในด้านของการงานเนี่ยนะครับดาวจันทร์ไปอยู่ในภพพันธุนะคุณก็อาจจะนํางานกลับมาทําที่บ้านส่วนหนึ่งการเงินมีเกณฑ์การรายจ่ายเก็บเงินไม่ค่อยอยู่นะครับให้ระวังในเรื่องของเอกสารต่างๆถ้าใครทํางานเกี่ยวข้องกับราชการก็ต้องระมัดระวังการถูกร้องเรียนไว้นิดนึงนะส่วนด้านการเงินการทองก็บอกไปแล้วมีรายจ่ายความรักไม่ค่อยดีให้ห่างเข้าไว้ดีสุดนะครับคุณมีโอกาสที่ดีจะมีเครดิตในสังคมนะครับแล้วก็มีโอกาสได้พบเพื่อนเก่าด้วยต่อมาชาวลัคนาราศีพิจิกราศีพิจิกถือว่าการงานของคุณเนี่ยนะครับก็มีโอกาสที่ดีแต่ให้ระวังในเรื่องอารมณ์และความรู้สึกนะดาวพุธไปอยู่ในภพการเงินการทองของคุณเนี่ยนะครับมีโอกาสที่จะได้เงินจากทางไกลมีโชคลาภด้านการเงินนะส่วนด้านความรักของคุณเนี่ยนะครับดาวศุกร์ก็ยังกุมลัคนาวันนี้ต้องระวังความรักนิดนึงนะมีคนนินทาคุณอยู่นะชาวราศีพิจิกวันนี้ต่อมาชาวราศีธนูชาวราศีธนูถือว่าชะตาชีวิตก็ด้านการงานอย่างเงี้ยงานคุณมาแล้วแล้วเป็นอุดมเกณฑ์ด้วยวันนี้ชาวราศีธนูคุณต้องใช้ไหวพริบปฏิภาณที่ดีในดวงชะตาจะมีโชคลาภนะครับและคุณมีโอกาสได้เงินจากทางไกลต่างถิ่นต่างแดนที่ดีนะส่วนด้านการเงินต้องขยันให้มากนะครับขยันมากได้มากต่อมาชาวลัคนาราศีมังกรชาวราศีมังกรเนี่ยถือว่าชะตาชีวิตของคุณในด้านของการงานเนี่ยนะครับไม่ค่อยดีนะระวังความเสียหายนะในช่วงนี้เนี่ยนะครับอริก็วินาศไปศัตรูไม่สามารถทําอะไรคุณได้
นะครับแต่ก็ต้องระวังในเรื่องเครดิตถ้าชาวราศีมังกรได้อะไรดีๆมาต้องเก็บเป็นความลับห้ามบอกใครเด็ดขาดไม่งั้นมันจะเกิดความเสียหายมันจะวินาศเกิดขึ้นได้มาเก็บไว้ดีสุดไม่ต้องโพสต์ลงโซเชียลใดๆทั้งนั้นนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีกุมชาวราศีกุมในดวงชะตาของคุณในด้านของการงานเนี่ยอังคารในวันนี้ก็ถือว่ามีโอกาสที่ดีนะครับแต่ก็ต้องระวังปัญหาในเรื่องการงานความเสียหายต่างๆนะส่วนด้านความรักของคุณเนี่ยนะครับคู่ครองก็ช่วยเหลือสนับสนุนดีนะในดวงชะตาของคุณนะครับการเงินก็มีโอกาสได้เงินนะต่อมาชาวลัคนาราศีมีนราศีมีนเนี่ยนะถือว่าดวงชะตาของคุณเนี่ยนะครับดาวพฤหัสบดีกุมรักนะการงานอาจจะเหนื่อยงานต้องใช้ความอดทนให้มากนะครับส่วนการเงินการทองคุณก็มีเกณฑ์การรายจ่ายอยู่ในช่วงนี้ก็ต้องวางแผนให้ดีนะเครดิตต้องระวังนะครับในช่วงนี้เนี่ยคู่ครองช่วยเหลือสนับสนุนด้านการงานได้นะโอเคนี่ครบแล้ว12ราศีจะมาเสี่ยงไพ่24ดูให้เพิ่มเติมว่าดวงชะตาคุณในวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะครับนะใบที่หนึ่งนะครับชุดใบที่สองชุดใบที่สามโอเคแล้วราศีวีเริ่มเจ๊หมอชายสี่หมอชิบุยก็จับใบที่หนึ่งหมดที่คุณได้ว้าเดอะสตาร์ค้นคว้าฟ้าดาวนะคุณต้องมีความหวังมีศรัทธาถึงจะดีประสบความสำเร็จในด้านของการงานและการเงินนะครับส่วนความรักของคุณเนี่ยยังไม่ค่อยเต็มที่เท่าไหร่นะคุณอาจจะคบหากับเพื่อนก่อนก็ได้ต่อมาคุณเลือกไพ่ใบที่สองคุณได้ว้าเด็กถือถ้วยถือว่าคุณจะมีโชคลาภลอยประสบผลความสำเร็จนะครับการงานเกี่ยวข้องกับวงการบันเทิงหลังฉากดีนะครับของสวยของงามส่วนด้านการเงินการทองของคุณเนี่ยก็ยังมีเกณฑ์การรายจ่ายอยู่นะส่วนความรักจะเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไปไม่ต้องรีบร้อนนะครับต่อมาคุณเลือกไพ่ใบที่3คุณได้ครับอัศวินถือถ้วยนะถือว่าดวงชะตาคุณในเรื่องการนำเสนอโครงการงานโปรเจกต์ประสบผลความสำเร็จการเงินก็จะได้รับผลกำไรที่ดีจากงานส่วนความรักคุณมีเสน่ห์ดีอยู่แล้วนะครับโอเคนี่ครบ12ราศีแล้วถ้าใครสนใจดูดวงชะตากับอาจารย์โดยละเอียดก็ติดต่อไปได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้กับอาจารย์ด้วยขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ